สวัสดีครับช่อง YouTube ดิโชนะครับวันนี้วันที่16ตุลาคม2561ผมกลับมานครปฐมหลังจากหายไป9เดือนไปอยู่เชียงใหม่ก็ได้มาเจอเจ๊ติ๋มนะครับคนขายหมาลูกหมาลูกสุนัขใจดีคนเดิมอยู่ใต้ต้นจามจุรีสวัสดีครับเจ๊ติ๋มสวัสดีค่ะเดี๋ยวบอกทำเลก่อนทางนี้คือองค์พระปฐมเจดีย์อยู่ทางนู้นนะถนนอะไรนะถนนคอนกรีตถนนอะไรนะถนนคอนกรีตไม่ใบเตยผ่านเอาคำเตยดีกว่าถนนไผ่เตยนะแล้วก็ทางด้านเนี้ยตรงไปทางเนี้ยนิดเดียวเนี่ยแค่ประมาณ 2-300 เมตรคือบิ๊กซีนครปฐมนะครับวันนี้เจ๊ติ๋มจะแนะนำอะไรคือผมเห็นหมาเนี่ยลูกหมาเนี่ยเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆก่อนโอ้โหน่ารักเต็มเลยนะรีบมาซื้อนะครับไม่งั้นเดี๋ยวหมดนะครับชุดนี้เต็มเลยนะครับอ่ะพาไปดูตั้งแต่กรงแรกเลยปะแนะนำเพราะว่าหลายคนมาดูคือลูกค้าหรือคนดูใหม่เขาไม่รู้จักสายพันธุ์โกลเด้นนี่เรียกว่าพันธุ์โกลเด้นโกลเด้นรีทรีฟเวอร์อายุเท่าไหร่แล้วเอ่ย40 วันราคาเท่าไหร่ครับราคา 7,500 บาทนะครับน้ำหนักประมาณ5กิโลน้ำหนัก5กิโลแล้วคุณสมบัติมันคือก็คือน่ารักคีเล่นคีออนคีประจบค่ะเป็นหมาน่ารักใจดีครับผู้ตัวเมียตัวมาซื้อได้นะตรงต่อไปบางแก้วนะครับบางแก้วบางแก้วนี่35 วัน35วันบางแก้วเป็นหมาที่รักอายุนะดุเข้าบ้านดีดุแล้วก็ไม่กลัวโจรจ้ะโจรไม่กลัวเหมือนข่าวที่บ้านเอชายาใช่ไหมที่บอกโจรเข้ามาอีกแล้วแต่พอดีมันก็หมามันไม่รู้ว่ามีหมาดีไม่โดนกัดตายหนีออกไปซะก่อนนะครับกองต่อไปครับพันนี้พันอะไรครับเจ๊ติ๋มอเมริกันมูลี่มูลี่ก็คือเป็นหมาขี้เล่นใจดีลืมถามราคาตัวเท่าไหร่อันนี้บางแก้วนี่ 5,500 ทุกตัวเลยราคาตัวละ 5,500 น่ารักน่าชังน่ารักตัวนี้ล่ะครับตัวนี้13,000 13,000 บาทตัวผู้ค่ะในนู้นมีทั้งตัวผู้ตัวเมียมีทั้งตัวผู้ตัวเมียโอเคอันนี้ตัวเมียนี่ก็อเมริกันมูลี่ใช่ค่ะตัวเมียอายุ50 วันตัวมันจะไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่เตี้ยแก่เตี้ยลำอ้วนลำขี้เล่นขี้เล่นใจดีแต่ชอบออกกำลังกายอ๋อชอบออกกำลังกายอันนี้ตัวผู้ตัวเมียครับตัวเมียค่ะตัวราคาเท่ากันไหมครับเท่ากันค่ะ50,000 13,000 ไม่ใช่50,000บอกผิด13,000นะครับ50,000เชิดทีบอกผิดอ่ะมาถึงกล่องนี้ก็มีคำว่าห้ามมาจับน้องหมาเล่นแต่ถ้าบางคนอยากจะซื้อจริงๆจ่ายตังค์แล้วจับได้จับได้ต้องล้างมือก่อนอ๋อต้องล้างมือก่อนมีเดี๋ยวถามเจ๊ติ๋มนิดนึงว่ามีคนที่เขาแบบว่าขอสัมผัสหน่อยคือเขาอยากดูความผูกพันความรู้สึกมีไหมเคยมีไหมว่ามันยอมไหมใช่ไหมใช่ค่ะถ้ามันกัดไม่เอาเลยโดยมากจะเป็นอย่างนั้นใช่อันนี้พันอะไรนะครับปอมหน้าหมีปอมหน้าหมีตัวเท่าไรน่ารักสุดๆ9,500นะครับยิ้มเจ๊หันยิ้มหน่อยเดี๋ยวหาเจ้าของนะหาเจ้าของใครอยากได้มานี่นี่นี่มันเปียกน้ำตาหรืออะไรไอ้คาบน้ำตาคาบน้ำตาน่ารักเลยใช่ไหมเนี่ยตัวเนี้ยตัวเท่าไรนะครับ9,500นะครับมาซื้อได้ขี่เล่นเนาะคีออนตัวต่อไปนี่กันน่ารักเมเรเนียน700อันนี้ 7,500 7,500 นะตัวละปอมเมเรเนียนใช่ปอมเหมือนกันแต่อยู่ที่ความสวยอ๋อความน่ารักอ๋อแล้วข้างบนเนี่ยให้รับข้างบนนี่เป็นปอมผสมชิวาว่าปอมผสมชิวาว่าเมื่อวานมาเที่ยวรอบนึงหน้ามันจะแหลมๆน่ารักดีใครชอบหน้าเหมือนสุนัขจิ้งจอกนะตัวนี้ตัวเท่าไหร่ครับตัวนั้น4,500 4,500 บาทมันต่างกันที่ความปุกปุยของขนใช่ค่ะแล้วก็ความอ้วนความผอมต่างกันนิดนึงต่างกันตามสายพันธุ์หน้าด้วยนะหน้าด้วยตัวต่อไปอันนี้ก็เป็นปอมผสมชิวาว่าเหมือนกันปอมผสมชิวาว่าตัวเท่าไหร่ครับตัวละ4,500 4,500 นะครับแล้วนี่บีเกิลตัวเท่าไรเอ่ย 5,500 ร้องเก่งใครไม่ชอบบ้านสงบเงียบเหงาๆมาอุดหนุนได้ตัวนี้
ร้องใหญ่เลยเนี่ยอ่ะแน่แน่แน่นอนโชว์นอนโชว์อ่ะแน่แน่อ่ะตัวต่อไปอันนี้จะเป็นบางแก้วผสมเซนเบอร์นานอันนี้ต่อหน่อยนะกี่เดือนอีกกี่เท่าไหร่ประมาณ50วัน50วันเกือบ2เดือนอ๋อบางแก้วผสมเส้นเบอร์นาร์ดโอ้น่าเลี้ยงตัวใหญ่จะได้คงตั้งคงตั้งใหญ่ดูนี่50วันยังตัวแค่นี้โอ้โหตัวผู้กับตัวอะไรตัวอันนี้ตัวเมียนะคู่อ้าวนั่นมีไอ้จูไม่ใช่เหรอมีไอ้จิ๋มอ่ะนั่นไม่ใช่ไอ้จูอ่ะไอ้จิ๋มเฮ้ยโทษนะไม่ได้ทันลึกนะอ๋อไอ้นี่ไอ้จิ๋มว่ะทำไมมันมีจังหน่อยขึ้นมาไม่จิ๋มไม่ใช่นะไม่ใช่ไอ้จูนะเออไม่จิ๋มเท่าไหร่อ่ะ13อันนี้ตัวเท่าไหร่ครับตัวละ 35,000 ไปคุยลูกค้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะอ๋อลูกค้าประจำนะมาซื้อประจำหรอครับซื้อประจำอ่ะตัวต่อไปบางแก้วผสมไซบีเรียนโอ้น่ารักบางแก้วผสมไซบีเรียนไซบีเรียนคือหมาลากน้ำแข็งใช่ถ้าเอาน้ำแข็งก้อนให้มันจะดีใจมากหน้าเออหน้าคล้ายเนาะก็น่าจะตัวใหญ่ก็ใหญ่ตัวเท่าไหร่ครับ 3,500 เหมือนกัน 3,500 นะแล้วด้านในนั่นก็ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะนั่นจะเป็นบางแก้วผสมเซนเบอร์นาร์ดนั่นตัวผู้บางแก้วผสมเซนเบอร์นาร์ดโอ้มีหลากหลายสายพันธุ์นี่ตัวผู้นะครับและนี่ตัวเมียเอาตัวผู้เหมือนกันผู้ราคาเท่าไหร่เอ่ยราคา 3,500 3,500 บาทก็ที่มีข่าวว่าต้องขึ้นทะเบียนตอนนี้ยกเลิกไปแล้วเลี้ยงหมาได้สบายๆงั้นคือเขาสร้างกดเยอะอ๋ออ่ะบอกเบอร์โทรเจ๊ติ๋มนิดนึงเพราะว่าดูอ่ะข้างในนั่นไม่ใช่นะนั่นพ่อพันศูนย์แปดศูนย์เบอร์โทรเจ๊ติ๋มนะครับร้านขายหมาลูกสุนัขแล้วก็รับผสมด้วยใช่ไหมใช่ค่ะที่นครปฐมเดี๋ยวหันหน้าทางนี้ให้รับแสงแดดทางด้านนี้ก็บอกเบอร์โทรครั้งนึงเลยครับ080ครับ290ครับ9534ครับมีอะไรจะฝากบอกท่านผู้ชมก็มานครพนมก็มาแวะร้านขายหมาซื้อไม่ซื้อก็ดูไว้ก่อนได้ค่ะโอกาสหน้ายังมีแล้วนิดนึงคือว่าช่องผมอ่ะช่อง YouTube รีโชคที่จะไปลงเนี่ยบางครั้งไม่อยู่ใกล้เนาะก็ต้องขออภัยลูกค้าเนาะที่แบบยากดูมาไม่ได้ผมไปอยู่เชียงใหม่นี่นครปฐมนะก็แต่ถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆอยากดูแล้วเจ๊ติ๋มว่างเรียกมาก็จะมาถ่ายทำให้นะครับบอกก่อนนะแล้วอ่ะพาไปดูอุปกรณ์ทั่วร้านนิดหนึ่งได้แก่อันนี้มันเส้นใหญ่มากเมื่อกี้เดินดูครั้งหนึ่งเชือกไว้จุงอะไรเนี่ยบอลล่มเลยนะใหญ่ค่ะพวกรอดไวเลอร์สองนิ้วโป้งเลยนะโอ้พวกรอดไวเลอร์นะครับพวกรอดไวเลอร์หมาแรงเยอะเส้นหนึ่งแพงไหม250ก็คือมีสายจูงหมาพวกนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์อะไรพวกนี้คืออาหารนะอันนี้จะเป็นทรายแมวอ๋อทรายให้มันขุดคุ้ยทรายแมวก็คือมีของแมวของหมามาซื้อได้นี่นะเบอร์โทรตามนี้นะเจ๊ติ๋มต้นจามจุรีเปิดบริการมาตอนนี้ก็เกิน10ปีขึ้นไปแล้วรับซื้อขายลูกสุนัขทุกสายพันธุ์มีพ่อพันธุ์รับผสมสินค้าดีมีคุณภาพราคาเป็นกันเองเบอร์โทรนะครับบอกอีกครั้งนึงนะครับ0802909534แล้วก็อันนี้ก็คืออุปกรณ์อะไรเอ่ยพวกปอกคอพวกถาดอาหารแล้วก็ที่ทำความสะอาดขนใช่ไหมครับใช่ค่ะราคาก็กิ้งก้างโทรถามเจ๊ติ๋มได้นะครับพวกนี้ส่งทางไปรษณีย์ไหมหรือมาซื้อที่ร้านมาซื้อที่ร้านให้มาซื้อที่ร้านนะเจ๊ติ๋มเขาไม่มีเวลาไปส่งนะครับแล้วก็อันนี้ไว้ให้หมานอนใช่ไหมให้น้องหมาน้องแมวนอนได้หมาหรือแมวนอนก็ได้นะครับเป็นถาดนอนนู่นก็ใช่ตัวใหญ่เป็นไซส์ตัวใหญ่นะครับอย่างนี้อันนึงประมาณเท่าไหร่เนี่ยใหญ่เบิ้มเนี่ยใหญ่จัมโบ้นี่450 450มีหลายสีไซส์รองนี่250ครับครับอันนี้ไซส์รองนี่จะเป็น180อ๋อเล็กนี่90แล้วก็มีเสื้อผ้าหมาเสื้อผ้าหมาเสื้อผ้าแมวมีไหมมีมีด้วยแล้วได้มาขายไหมตอนนี้หมดยังไม่ได้ไปเอาอ๋อต้องรอช่วงหนาวค่ะจังหวะหนาวหรืออยากได้ลองโทรคุยก่อนได้ค่ะแล้วก็นี่ก็ที่ให้แมวคุยเขาเรียกว่าทรายแมวทรายแมวแล้วก็อันนี้น้ำดื่มของใครครับที่ว่าให้พวกน้องหมาค่ะเป็นหมาใส่น้ำใส่อาหารอ๋อค่ะเวลาเราไม่อยู่บ้าน2วันก็เอาอันนี้เติมไว้ถึงเวลากินก็อร่อยอืมนี่นะก็อุปกรณ์มีให้เลือกก็เยอะนะก็คือมาอุดหนุนได้เสื้อผ้าอันนั้นก็คุมตัวมันใช่ไหมค่ะเป็นถักมือใช่ไหมอันนี้ถักมือแพงไหมครับแพง250250เพราะว่าคนถักเองเป็นงานฝีมือค่ะ
เดี๋ยวพามาดูตู้นี้มีกรงนกกรงอะไรด้วยนะครับแล้วก็ในตู้นี้คืออะไรเอ่ยอุปกรณ์ของหนูกระต่ายเขาเป็นอาหารไอ้นี่คืออะไรนี่เป็นไอ้นี่นะคะก้านปอสำหรับไว้รองหนูรองฉี่หนูรองในกรงมันนะใช่เวลาซับฉี่แล้วนกนั่นมาเที่ยวใช่ไหมครับนกนั่นมาเที่ยวสวยเชียวเดี๋ยวผมซูมให้ดูนิดนึงนอกเรื่องหน่อยนึงมาอยู่ประจำนกเขาเลี้ยงนกหลุดนะก็คือพวกนี้คืออาหารตัวหนอนของอะไรนะของนกแล้วก็กระรอกกระรอกอ๋อนี่นะเป็นหนอนอบแห้งหนอนอบแห้งโอ้เดี๋ยวนี้มีอย่างนี้แล้วนะแล้วก็เกี่ยวกับอุปกรณ์เลี้ยงหนูแฮมสเตอร์นะครับแล้วนี่ยาของอะไรกระต่ายกระต่ายกับหนูแฮมสเตอร์กับหนูแฮมสเตอร์อ๋อเป็นวิตามินให้มันกินอ่ะกินแล้วสดชื่นกระปี้กระเป๋ากินแล้วให้สดชื่นกระปี้กระเป๋าแล้วก็เป็นพวกอาหารเนี่ยนะก็มาอุดหนุนได้นะครับใช่ค่ะโอเคเท่านี้แล้วก็อันนั้นยังไม่มีอะไรกระต่ายไม่ได้ขายอ่ะขายด้วยมีกระต่ายนิดนึงนะไปดูหน่อยแล้วละไอ้พวกนี้อันนี้คือเครื่องปั้นดินเผาของอะไรของพวกที่ว่าให้น้ำให้อาหารนะคะอันนี้เป็นตีตั้งคนน้ำของตัวอะไรครับของหนูเลี้ยงตัวอะไรก็เบ้นอ๋อนี่นะก็ต้องบอกก่อนว่าบอกท่านผู้ชมกันว่ามาร้านเจ๊ติ๋มเนี่ยนะในนครปฐมนะมีหลากหลายนะแค่นี้ผมว่าสำหรับผมก็เยอะแล้วนะครับมาอุดหนุนได้เดี๋ยวทำให้ดูแต่เจ๊ติ๋มเขาก็จะบอกว่ามันมีไม่เยอะมากเท่าไรแต่เยอะแล้วแหละแค่นี้ก็เพียบเลยนะให้มันดูดน้ำใส่น้ำข้างบนสำหรับกระต่ายหนูแฮมสเตอร์หนูพุกได้หมดได้หมดครับและอันนี้ไว้ทำอะไรเนี่ยอันนี้เป็นถ้วยอาหารไว้ถ้วยอาหารอ๋อน่ารักอันนี้ที่อยู่มันที่อยู่ไว้นอนเวลาหน้าร้อนๆนะคะเข้าไปแอร์เหมือนแอร์แล้วรถนี่ไว้ทำอะไรไว้ใส่น้ำได้ใส่อาหารใส่น้ำใส่อาหารโอ้น่ารักไปดูกระต่ายนิดหนึ่งพอดีว่าเหลือไม่กี่ตัวจึงมาอยู่ตรงนี้เหลือ2ตัวตัวเท่าไหร่ครับตัวละ150ค่ะตัวละ150เปิดข้างบนส่องดูแล้วกันของข้างล่างนี่ไม่ได้ใหญ่ๆเดี๋ยวมันหลุดอ่ะสุดท้ายละเจ๊ติ๋มยืนหน้าร้านเลยนี่นะเจ๊ติ๋มนี่คือต้นจามจุรีมีอะไรจะพูดเชิญเลยครับ1นาทีครับค่ะมาได้เลยค่ะครับมาอุดหนุนใครอยากได้เลยโทรเข้ามาหาได้นะคะครับจ้าขอเบอร์โทรอีกครั้ง080ครับ290ครับ9534ครับขอบคุณเจ๊ติ๋มมากครับสวัสดีครับมาอุดหนุนกันได้เลยนะครับจ้า